นะครับวันนี้อากาศแสงดีแล้วผมจะพยายามไปดูดอกสักระอีกรอบนึงวันนี้จะทำให้ได้เดี๋ยวนะถ้าคิดว่าผมใส่เสื้อตัวนี้เมื่อวานมันคนละตัวนะแค่ว่ามันคล้ายๆกันตัวโอ้วิดีโอนี้สนุกจังเลยแล้วไอ้เคเจคุยเรื่องเสื้อตัวเองต่อสิหิวจะหาอะไรกินดีหิวเมื่อไรก็แวะมา 7-11ของเซเว่นดีกว่าตั้งแต่มาเนี่ยแทบเจอตั้งแต่มานี่ก็กินแต่โอนิกิริอยากไปหาอะไรแบบราเมนหรืออะไรเงี้ยเมื่อกี้ร้านอาหารก็เยอะแยะเลยก็ไม่นั่งกินโง่งี้แหละหิวก็หิวหลงก็หลงทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะไม่ได้เรื่องเลยแต่ข้างหน้าก็เห็นว่ามีเซเว่นอีกกินโอนิกิริอีกแน่ละสิสุดท้ายก็ได้อันนี้ตอนเป็นเด็กที่แคนาดาชอบกินอันนี้จังเลยแต่ว่าที่อังกฤษไม่มีนี่เขาเรียกว่าบิ๊กอเมริกันด็อกบ้านแถวนี้สวยดีเนาะเป็นไปได้ไงวะเมื่อวานเดินแบบเดินมั่วมากแล้วก็เจอทางเข้าสวนได้แบบพอดีแปะวันนี้ผมก็ตั้งใจดูแผนที่ก่อนที่จะออกมาแล้วตอนนี้ลงมากคนก็ไม่มีให้ถามแบบสนามบอลซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ในสวนนะแต่แสดงว่าผมเดินเลยทีนี้เอาไงดีอาจจะเดินไปทางนั้นก็หวังว่ามันจะทะลุหาจนได้อันนี้น่าจะทางเข้าสวน something about goats Japanese tend to take their this time of year quite seriously, and by take it seriously, I mean they certainly know how to sit under a tree, and have a picnic, and drink some sake. But yeah, I was really lucky that I managed to land in the country at a time when I could still go to the park and see all this. Because bear in mind that the period in which you get these flowers, it only lasts 1 or 2 weeks.And bear in mind that this was the very end of the season, so the flowers in the trees, you know, they don't quite look as spectacular as they do in their full bloom, which everyone's always obsessed with, the full bloom. Oh yeah, by the way, this girl here, after like, I was still taking videos of the lake, but yeah, there was a guy taking pictures of her, and the photos they were taking started to get a little more risque.สวยเนาะเดินจนจะเมื่อยแล้วอ่ะเดินกี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้เหนื่อยมากเดิน3ชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวจะกลับไปที่ห้องแล้วก็เอาแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่กล้องเพราะมันหมดแล้วก็ลืมเอาอีกก้อนหนึ่งมาแล้วก็จะออกไปถ่ายรูปเพราะว่าอยากถ่ายรูปแบบในเมืองแบบตอนแบบกลางคืนไงตอนที่เขาเปิดไฟแล้วพอดีคืนนี้ก็คืนสุดท้ายที่ผมอยู่ในเมืองเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องเช็คเอาท์โรงแรมแล้วก็ย้ายเข้าห้องThank you.
ป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าตลกดีเพราะว่าที่เมืองไทยเขาจะไม่ค่อยมีแบบหนังสือแมกกาซีนหรือว่าหนังโป๊หรืออะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันแค่เดินเข้าแฟมิลี่มาร์ทเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองแล้วมันก็อยู่ที่แบบต่ำๆแบบเด็กๆก็จะหยิบได้เพราะว่ายังอยู่เมืองนอกเขาก็ขายตามแบบเซเว่นหรืออะไรแบบเนี้ย แต่ว่ามันจะอยู่ที่ที่แบบสูงๆไงแล้วทีนี้คือเด็กมันก็จะหยิบไม่ได้ไงI just got another subscriber. Thank you, Dominic von Lathen. Cheers, Dom. Also, just occurred to me, I may as well put up some of the photos that I took. I was literally, like, actually already uploading this to YouTube and then cancelled it because I was like, wait, I should probably include some of the photos that I just mentioned. I know, I'm rambling. Maybe this is a mistake. Maybe my whole life is a mistake. Here's some photos. Bonus slideshow.